นะคะวันนี้เรามาที่ธัญญาพาร์ทนะคะเรามาทำพาสปอร์ตใหม่เพราะว่าเราจะย้ายไปยุโรปกันนะคะทำไมถึงต้องมาทำพาสปอร์ตใหม่กันบ้างเพราะว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุแล้วถ้าเราจะไปต่างประเทศนะคะพาสปอร์ตเราต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะไม่งั้นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพาสปอร์ตกันนะคะขั้นตอนแรกของการย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันนะคะเขาไม่ให้นับเองนะคะเพราะตอนนี้ช่วงโควิดเรารับที่บ้านเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ